เส้นทางในอนาคตอีก6เดือนจะเป็นอย่างไรท่านแรกผมเรียนถามทางด้านของท่านนายกสังวรก่อนละกันก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้างนะครับเพราะว่ารัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นการคมนาคมซึ่งการคมนาคมก็หมายถึงทางน้ำทางบกทางเรือทางอากาศนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้ก็2ปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณทั้ง 1.8 ล้านล้านนะครับรถไฟรางคู่อย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ปีนี้กับปีหน้ารู้สึกที่รัฐบาลวางแผนไว้นี่ก็อยู่ประมาณเพราะว่า 1.1.2 ล้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงสายบางปะอินบางปะอินโคราชนะอยู่ประมาณ 80,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเพราะว่าผมว่าในอดีตตั้งแต่ผมเกิดมาในประเทศไทยนี่เราทำงานก่อสร้างนี่ผมก็ไม่เคยเห็นโครงการมากมายขนาดนี้นะ ยอมรับว่ามโหฬารจริงๆนะครับเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องยอมรับอย่างว่างานก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากจริงๆนะครับที่ผ่านมาใน6เดือนเนี่ยผมก็ถือว่าได้ขยายตัวขึ้นมาเยอะมากครับนะครับเอาละครับผมมาทางด้านของคุณณรงค์เวชบ้างเพราะว่าคงจะได้เห็นภาพรวมของภาคเอกชนด้วยนะครับมองในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมอาคารชุดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พยายามจะกระตุ้นบรรยากาศในการซื้อขายดูยังไงว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะฮะทั้งหมดนี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะอุตสาหกรรมก่อสร้างพวกเราเนี่ยนะฮะมันมีคิดมันมีเคาะและมันมีทำนะฮะด้านคือตอนคิดเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นโครงการที่ออกมาตามข่าวเนี่ยเยอะมากนะฮะในแง่ของรัฐบาลเองเมกะโปรเจกต์นะฮะที่ท่านนายกเรียนนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยเป็นแอคชั่นแผน20โครงการ 1.78 ล้านล้านบาทเนี่ยนะออกมาแต่ที่เคาะผ่านครม.ออกมาแล้วเนี่ย11โครงการนะฮะ 460,000 นะฮะจากล้าน8นะฮะประมาณนั้นนะ 1.8 ล้านเนี่ยนะ 1.8 ล้านล้านเนี่ยนะเหลือประมาณสัก4ล้าน6นะครับกำลังก่อสร้างจริงตอนนี้ที่ได้ผู้รับเหมาแล้วก็เปิดหน้างานก่อสร้างแล้วเนี่ย4โครงการก็ประมาณสัก 40,000 ล้านนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้นะฮะต้องขอบคุณรัฐบาลที่ผลักดันออกมาแต่ว่าขั้นตอนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยในภาวะอย่างนี้เรารู้สึกอยากให้มันเร็วกว่านี้แต่คุยกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการนะบอกโอ้โหยุคนี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะฮะมีการใช้มาตรการต่างๆที่มาผลักดันออกไปก็ถือว่าเป็นความหวังได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังส่งผลไม่มากนักแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะในภาคธุรกิจเอกชนเองเนี่ยdeveloper ที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะฮะหรือการขยายตัวของโรงงานต่างๆนะฮะไอ้ตัวนี้มันจะผูกกับการใช้จ่ายของประชาชนนะฮะแล้วก็ความเชื่อมั่นต่างๆเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะมีการประกาศเปิดตัวโครงการต้นปีเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นไม่ได้บ้างหรือมันเกิดอะไรบางอย่างก็มีการชะลอพอชะลอปุ๊บการก่อสร้างก็จะลดลงนะฮะไม่เป็นไปตามที่คิดงั้นในช่วง2ปีเนี่ยเราก็อยู่ในอาการทรงๆนะฮะอันนึงที่น่าสนใจคือดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ผู้บริโภคมีความมั่นใจเขาก็จะซื้อเขาก็จะลงทุนนะฮะแต่ถ้าความมั่นใจลดลงเขาก็จะชะลองั้นตัวนี้เราจะเห็นว่ากราฟข้างล่างเนี่ยแกนมันลงถ้าของรัฐบาลออกมาเยอะๆเร็วๆความมั่นใจมันกลับมาเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะตามมานะฮะส่วนตัวบนเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าของโครงการใหม่ที่อยู่ในเฟสก่อสร้างพวกเราคงรู้กันดีนะฮะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะฮะโอ้โหคนออกแบบนี่งานถูกเร่งฮะเมื่อไหร่ออกตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันเหมือนกับว่าก็มีงานนะครับแต่ดูเหมือนโอนเนอร์เนี่ยจะไม่เร่งปิดงานกันใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆนั่นจะเห็นว่ากราฟเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะเป็นรายเดือนเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับ3เดือนเนี่ยมันเตี้ยกว่า6เดือนอันเนี้ยมันดูเหมือนจะเฮ้ยชักเริ่มอืดแล้วนะฮะงั้นถ้าแนวรถไฟฟ้าการก่อสร้างอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วความมั่นใจมันกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่างานที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบมันก็สามารถที่จะผงกขึ้นมาได้อีกนะฮะงั้นถ้าไปปีนี้การประมูลสายสี
เหลืองนะฮะสีส้มสีชมพูออกมาตามแผนของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าความมั่นใจก็น่าจะมาเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เฉพาะครึ่งปีแรกนะฮะเราซึมกันมาสัก2ปีนะฮะแล้วหวังว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักเครื่องนึงเวลาที่ทางธนาคารเขามองแล้วมีตัวเลขต่างๆเนี่ยมองยังไงบ้างครับต่อคำถามเรื่องแนวโน้มของเซกเตอร์นี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนต่อยอดจากทั้ง2ท่านนะครับคือตอนนี้คำถามที่มักจะถามถูกถามตลอดไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์ก็ดีประชาชนลูกค้าก็ดีก็คือปีนี้ทั้งหมดจะเป็นยังไงเราก็บอกว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่เหลวนะครับมันไม่แย่ลงแน่นอนนะครับก็จะถูกถามต่อแล้วดีตรงไหนเซกเตอร์ไหนคำตอบแน่นอนคือเซกเตอร์ของคอนสตรัคชั่นแล้วก็วัสดุที่รีเลเทดกับคอนสตรัคชั่นอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือน่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันยังมีเข้ามาอยู่ส่วนเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยก็แน่นอนเราพูด GDP จะโตเท่าไหร่เนี่ยอะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยคือ2เซกเตอร์นี้แหละแต่นี้ถามว่าเอ๊ะก็อย่างที่ท่านวิทยากรพูดก็คือเอ๊ะก็โครงการก็มีตั้งเยอะมีตั้งกี่ล้านแต่ทำไม GDP มันยังไม่ขึ้นก็บอกก็ต้องรอเพราะว่ามันก็เคาะคิดเคาะแล้วก็ทำนะแต่ถ้ามาดูตัวเลขของแบงค์ในจอเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยฮะ2557มา2558นี่คือพอร์ตสินเชื่อของเซกเตอร์นี้ของ K-Bank อย่างเดียวเห็นสโลปมันเนี่ย not bad เลยนะฮะนะฮะเราโตจาก 74,000 ไปเป็น 81,000 ปีนี้เนี่ยมันแค่เดือนเมษเนี่ยเราโตไปแล้วเนี่ย 84,000 เทียบ 81,000 เนี่ยอยู่ประมาณ 4-5% นะถามว่า 4-5% เนี่ยเยอะไหมพอร์ตผมโตเยอะไหมเนี่ยมัน 3,000 ล้านไอ้นี่มันคือมีเบิกและคืนเน็ตละแค่ 3,000 ล้านแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือเกือบ 5% โตในเซกเตอร์นี้ทั้งที่ SME ของผมทั้งหมดพอร์ต SME ทั้งหมดเนี่ย5เดือนเนี่ยผมโต 1-2% เองนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสโลปเทียบกับเซกเตอร์อื่นเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดได้ว่าดีขึ้นแล้วอันนี้มันคือต้นปีครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอบที่เดี๋ยวใกล้เบิกงบประมาณอะไรต่างๆในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเราทำเส้นของปี58ให้เป็นเส้นเต็มปีเนี่ยสโลปมันก็ไม่น่าจะความชันไม่น่าจะน้อยกว่า57มา58แน่ๆอันนี้มันจะมีไอ้เรื่องซีซันนอลของ half แรกกับ half 2อยู่ด้วยอันนี้ก็สำคัญส่วนพอร์ตด้านขวาไม่มีอะไรฮะก็คือจริงๆแล้ว concentration ของพอร์ตเนี่ยเรากระจายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็เป็นพอร์ตใหญ่เมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆแต่ไอ้เส้นทางซ้ายเนี่ยน่าสนใจฉะนั้นก็อยากจะบอกว่า sentiment เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่ธนาคารเนี่ยมองเทรนด์นี้อยู่แล้วเราเตรียมการให้กับผู้ประกอบการในการรับมือเรื่องการเติบโตที่จะมีแนวโน้มเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมครับขอบคุณมากครับการทำธุรกิจผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกอย่างสวยงามหมดนะครับอาจจะมีเรื่องของปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยอันเป็นความไม่แน่นอนกันบ้างนะครับผมเรียนถามทั้ง3ท่านพร้อมไปเลยนะครับผมเริ่มต้นจากทางท่านนายกสังวรกันละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันงานทุกอย่างนะธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเพียงว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงแบบอะไรแต่เสี่ยงแบบไหนนะแต่ผมว่าสำหรับภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะฮะเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องอะไรนี่ชัดเจนนะส่วนว่าโครงการอาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็ไปว่ากันอีกทีนึงตามปกติเนี่ยโครงการเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเราคิดออกไปแล้วเนี่ยเราเคาะอะไรออกไปแล้วนี่นะกว่าจะได้ทำเนี่ยมันก็นานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโครงการมันก็ไปถูกต่อต้านบ้างก็มีนะฮะคราวนี้โครงการบางแห่งเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมันจะต้องไปผ่านขั้นตอนของสิ่งแวดล้อมก็มีนะฮะหรือประชาวิจารณ์ก็มีอะไรนี่ก็มีนะฮะหรือว่าบางครั้งนึกว่าทำออกไปแล้วเนี่ยแวงคืนที่ดินก็เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยความล่าช้ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับหรือว่าการออกแบบซึ่งออกไปแบบแล้วอาจจะมีการแก้ไขแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นธรรมชาติของงานก่อสร้าง
ซึ่งผมว่าคิดว่าในที่สุดมันก็จบลงแต่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคิดไว้เสมอนะฮะโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่า100โครงการเนี่ยมันจะเป็นตามเป้าทั้ง10โครงการแล้วก็อีก 70-80% เนี่ยมันก็จะต้องช้านะครับครับแต่ก็โอเคในที่สุดก็จบตามเป้าครับนะครับครับขอบคุณมากครับผมมาเรียนถามทางด้านคุณณรงค์เวชกันบ้างนะครับว่าในแง่ของความเสี่ยงนะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานในวิธีบอกว่าเรามีตัวพระเอกคือภาครัฐแต่ขณะเดียวกันหนังทุกเรื่องคงต้องมีพระรองด้วยหรือแม้ก็ต้องตัวประกอบอื่นๆนะครับเปาบุญจินยังมีจั่นเจากงซุนเชิงนะฮะนอกเหนือไปจากตัวภาครัฐเองซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงด้วยส่วนอื่นๆเซกเตอร์อื่นๆมองว่าอย่างไรบ้างทั้งสองส่วนเลยครับคือจริงๆแล้วต้องย้ำอีกทีนะครับว่าให้กำลังใจรัฐบาลนะฮะที่พยายามที่จะนำแล้วก็ชูในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะหลายๆเวทีเนี่ยรัฐบาลบอกอยากให้ภาคอื่นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแต่ว่าความท้าทายเนี่ยคงอยู่ที่ภาคประชาชนนะฮะผมกำลังพูดถึงรายได้ที่ประชาชนจะได้นะฮะแน่นอนฮะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยมีตังค์มีเงินแบงค์ทราบดีนะฮะแต่ว่ามันยังไม่อยากออกมาใช้หรือว่าลงทุนตรงนี้เพราะมันไปพันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นนะฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ารัฐบาลให้ความเชื่อมั่นแล้วก็มีการนำร่องโครงการต่างๆที่ออกมาได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วภาคประชาชนมีอำนาจการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกมันก็สามารถสร้างบรรยากาศในการที่จะเป็นแรงผลักดันพอคลื่นลูกที่หนึ่งมันไปปุ๊บเนี่ยฮะเนื้อวัฏจักรมันก็จะมารัฐบาลประกาศเส้นนี้ไปปุ๊บคอนโดขึ้นอสังหาริมทรัพย์ขึ้นนะครับศูนย์การค้าขึ้นนะฮะแล้วการจองการขายมันสามารถโอนมันไปได้เงินมันก็จะถูกหมุนในระบบความมั่นใจมันก็จะมีงั้นถ้าถามผมเนี่ยความท้าทายตรงนี้ฮะคงอยู่ที่การทำยังไงให้เกิดบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายกลุ่มหนึ่งคือคนที่มีเงินส่วนคนที่ไม่มีเงินก็คือไม่ผ่านอยากซื้อแต่ไม่ผ่านแต่แน่นอนฮะโดยโลเคชั่นดีๆอันเนี้ยคนที่มีตังค์เนี่ยเขาลงตรงนั้นแต่ว่ามันไม่พอที่จะสร้างความมั่นใจในระบบอันนี้คือความท้าทายครับในแง่ของความเสี่ยงจากมุมมองของแบงค์ในส่วนต่างๆลงอาจจะลงย่อยไปนะครับภาครัฐอาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ลอยตัวเป็นเกาะนะฮะมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยปัจจัยเสี่ยงในแง่ภาพมุมแคบก็ดีมุมกว้างก็ดีมีปัจจัยใดบ้างครับต่อยอดจากท่านวิทยากรจริงๆแบงค์เนี่ยอยากปล่อยกู้นะครับปล่อยยังไงให้ไปด้วยกันได้อันนี้คือก็จะเล่าอย่างนี้เลยว่าความเสี่ยงคืออะไรขอแยกนะครับก็จะมีรับเหมาภาครัฐกับรับเหมาเอกชนนะครับความเสี่ยงดูแล้วไม่เท่ากันถ้ารับเหมาภาครัฐดูแล้วเสี่ยงน้อยกว่านะครับถามว่าทำไมเราก็มีปรัชญาในการมองง่ายๆคือเวลาเราไปรับงานผู้ประกอบการไปรับงานเนี่ยสิ่งที่แบงก์มองผมฉายภาพง่ายๆ 1. ทำงานได้หรือเปล่า 2. ส่งงานแล้วได้ตังค์เปล่าเพราะว่าสิ่งที่ธนาคารให้ไปก็คือให้ไปเพื่อไปก่อสร้างส่วนนึงเนี่ยแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาเนี่ยจริงๆมาจาก3ส่วนส่วนนึงก็คือหน้าตักตัวเองอีกส่วนก็คือผู้ว่าจ้างให้มาก่อนส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอีกส่วนก็ธนาคารก็เติมเข้าไปเพื่อให้เสร็จแต่ละงวดแล้วก็ส่งงานเสร็จก็เก็บตังค์ใช่ไหมฮะมันก็ไซเคิลของ cash flow out กับ cash flow in มันก็อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็คือ1ต้องส่งงานได้2ส่งงานแล้วเก็บตังค์ได้จบแค่นี้เองถ้าทำ2อย่างนี้ได้ไม่เสี่ยงในเบื้องต้นกันนะครับทีนี้ถามว่าไอ้คำว่าส่งงานได้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างก็แปลว่า1งานที่จะไปรับทำเนี่ยเคยทำหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเคยทำอยู่แล้วสม่ำเสมอไอ้นี่ก็ดูเสี่ยงน้อยกว่าคนที่อยากไปทำงานนี้แต่บอกว่าก็ไม่เคยทำเหมือนกันนี่ก็งานแรกของฉันเหมือนกันอีกอันนึงก็คือเคยทำขนาดไหนฉันเคยทำเหมือนกันงานแบบนี้เหมือนกันตลอดแต่เคยทำอยู่งานประมาณ100 ล้าน
แต่ครั้งนี้เนี่ยงานเหมือนกันเลยแต่งานนี้500หรือ600ล้านเอ๊ะไอ้นี่การที่จะไปรับ100มันต่างกับการไปรับ500ก็คือว่าเอ๊ะเราจะขยายสเกลอัพขึ้นไปเป็น500หรือ700เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรในการที่จะไปรับงานนั้นได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเหมือนกันเสี่ยงพวกนี้คือเสี่ยงที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่งมอบงานไม่ได้หรืองานที่ส่งมอบเนี่ยคนว่าจ้างเขาบอกไม่รับอีกงานคือขนาดของงานที่ทำอีกงานหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือที่ผ่านมาทำไปแล้วเนี่ยประวัติเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับถ้าติดขัดขัดหรือเคยถูกblacklist หรือส่งมอบไม่ได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องรักษาประวัตินี้ไว้ให้ดีนะครับอีกงานหนึ่งก็คือพอเราจะไปรับงานเนี่ยอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับมันเป็นโจทย์ธุรกิจในการจัดการก็คือจัดการบริหารต้นทุนเพราะว่าขารับเนี่ยเราไปรับงานเนี่ยขารับมันชัดอยู่แล้วว่าจะรับเท่าไหร่เพราะเราต้องไปบิดเอามาเรารู้ขารับแน่ๆแต่ขาจ่ายเนี่ยเราต้องจัดการให้ได้แล้วให้เหลือส่วนต่างเก็บไว้ให้ลูกน้องเราแล้วก็กำไรเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะบอกเนี่ยความเสี่ยงทั้งสิ้นความเสี่ยงในการบริหารจัดการมีอะไรบ้างช่วงนี้โชคดีหน่อยครับน้ำมันมันไม่แพงก็ปลอดภัยไปเรื่องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะต้องลงทุนเพื่อรับงานใหญ่ขึ้นก็แปลว่าต้องเพิ่ม capacity ในการที่จะรับงานไอ้นี่ก็ต้องมี investment เกิดขึ้นละมันไม่ใช่เรื่อง working capital สำหรับการ run project ละแต่มันต้อง invest ละถ้า invest ซื้อของในประเทศก็ไม่เป็นไรเครื่องจักรในประเทศหรือวัตถุดิบในประเทศอันนี้ก็ยังดีถ้าซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาช่วงนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงอีกตัวที่ต้องจัดการละคือค่าเงินอย่าเล่นกับค่าเงินนะครับเซียนก็พูดได้ไม่เกิน1เดือนเหมือนกันมากกว่า1เดือนเซียนก็บอกตอนนั้นที่พูดเนี่ยมันพูดตอนนั้นไม่ใช่พูดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินไม่ต้องเล่นกับมันจัดการมันไปเลยด้วยกันจะทำ forward จะทำ option ทำอะไรก็ได้ที่เป็น hedgingเพื่อล็อกต้นทุนของเราให้ได้ก่อนถ้าเราไม่รู้ต้นทุนแล้วเราจะไปรับงานที่รายได้คงที่และรายได้ฟิกซ์โดยที่ต้นทุนเราเนี่ยยังโฟลต์หรือยังคอนโทรลไม่ได้เนี่ยหรือประมาณการไม่ได้เสี่ยงฉะนั้นอันนี้เรื่องค่าเงินก็เข้ามาเกี่ยวสำคัญที่สุดคือบริหารไอ้แคชโฟลว์ให้เจอนะครับรู้เลยว่าเราต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ช่วงไหนอย่างไรหรือสามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กหรือเครื่องมือที่จะทำให้เราควานหาซัพพลายเออร์ได้ในราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นการบริหารต้นทุนที่ดีนะครับและการที่เริ่มที่จะต้องจัดการให้เป็นระบบเนี่ยแน่นอนนะเพราะว่าเวลาคุยกับแบงค์เนี่ยเวลาขอสินเชื่อเนี่ยแบงค์ชอบเห็นความชัดเจนของข้อมูลรู้อยู่แล้วล่ะงานมีแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ความเสี่ยงที่บอกว่าจะทำงานได้ส่งงานได้อะไรต่างๆเนี่ยการมีระบบที่ดีในการจัดการเนี่ยมันง่ายในการที่จะคุยกับแบงค์นะครับต่อไปคือ completion เสร็จแล้วส่งงานแล้วเนี่ยมันก็มีโจทย์อีกว่าจะเก็บได้เปล่าถ้าเป็นรัฐบาลงานของรัฐบาลกับงานของเอกชนก็มีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็ต้องดูดีๆว่างานที่จะไปรับเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลความชัดเจนในเรื่องของการรับเงินไม่น่ามีประเด็นแต่อาจจะมีบ้างถ้าแต่ละหน่วยงานอาจจะมี policy หรือความยืดหยุ่นที่ไม่เท่ากันหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันเนี่ยการจ่ายอาจจะเร็วช้าต่างกันไอ้ตรงนี้ผมไม่ห่วงตรงนี้เนี่ยมาบอกแบงค์ได้เพราะนี่คือเรื่องลูกหนี้ที่รอเรียกเก็บหรือการเรียกเก็บเงินในฝั่ง collection แบบนี้เนี่ยถ้ามีประเด็นแบบนี้บอกธนาคารเลยธนาคารก็จะมาช่วยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขยายเทอมไปตามสิ่งที่ทางภาครัฐบอกมานะครับถ้าเป็นเอกชนเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆว่าเราจะรับงานจากเอกชนเนี่ยแล้วเขาอะ
มีศักยภาพในการจ่ายหรือเปล่าผมว่าอันนี้เรื่องสำคัญซึ่งอาจจะถูกดึงไปบ้างเลยบ้างไม่เป็นไรนะดึงบอกแบงค์แบงค์ก็ขยายเทอมไปตามดึงการดึงนั้นได้เพราะว่าจะไปเอาที่ไหนมาจ่าย ก็ดึงกันไปเพราะว่าจริงๆแบงค์ก็รอรับจากแคชโฟลว์ที่เกิดจากคอลเลกชันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าผู้ว่าจ้างของเราที่เป็นเอกชนเกิดจ่ายเราไม่ได้อันนี้ก็เหนื่อยนะนี่มันก็เรื่องเดียวกันทุกคนก็คือมีลูกหนี้การค้าก็ต้องบริหารลูกหนี้การค้าให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมของคำว่าความเสี่ยงกับเซกเตอร์นี้ในมุมมองของธนาคารอีกอันนึงก็คือสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเวลาเรารับงานหลายๆงานนะครับเรารับงานหลายๆงานหลายๆผู้ว่าจ้างเนี่ยถ้าจะบริหารแคชโฟลว์ให้ดีเนี่ยรบกวนบริหารอยากชวนนะครับให้บริหารให้เป็นโปรเจกต์ไปด้วยWorking Capเนี่ยสำรองไว้ส่วนหนึ่งไม่เป็นไรแต่บริหารให้เป็นWork โปรเจกต์เนี่ยเพราะว่าคือมันมีเหมือนกันว่าเอาของโปรเจกต์นี้มาใช้ก่อนหรือรอเพื่อหมุนโปรเจกต์นะอันนี้เดี๋ยวแคชโฟลว์มันจะดึงเพราะฉะนั้นปัญหามันอาจจะเกิดแบบนี้ได้ในความเป็นจริงแห่งชีวิตกับโจทย์ธุรกิจนี้บอกธนาคารได้นะครับธนาคารไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะเข้าไปฉันจะฟ้องหรือฉันจะยึดอย่างเดียวนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์กับธนาคารเลยธนาคารเนี่ยท่านก็คือพาร์ทเนอร์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นธนาคารมีหน้าที่เข้าไปช่วยถ้าเจอปัญหาสภาพคล่องก็ดีหรือจากการเรียกเก็บช้าลงนะครับหรือเกิดการหมุนเงินเนี่ยก็ขอให้รีบบอกธนาคารเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะเวลาที่เราคุยกันในแง่ภาพมหาภาคเนี่ยเราก็จะบอกว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่หลายครั้งเราลืมไปนะครับว่าที่สุดแล้วผู้ฟังซึ่งท่านเป็นผู้ประกอบการก็คงอยากจะทราบว่าแล้วเราจะเตรียมตัวอะไรนะครับผมอนุญาตนำไปสู่คำถามสำหรับอีก2ท่านด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมดูสไลด์ของคุณณรงค์เวชจะเห็นว่านโยบายที่ภาครัฐเตรียมข้อออกมาเนี่ยที่ท่านนายกใช้คำว่าลดรางหลากสีเนี่ยมันใช่โปรเจกต์มันเยอะมาก 1.8 ล้านล้านนะครับมีการอนุมัติคือเคาะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก 25% ประมาณ 4-5 แสนล้านหน้างานจริงๆตอนนี้ประมาณ 40,000 กว่าล้านเท่านั้นเองและวันหนึ่งไม่มากก็น้อยอีกล้านล้านมันคงทยอยเข้ามาบางทีมันจะถาโถมเข้ามาเยอะมากเอ๊ะตอนนี้ถ้าไม่ได้เตรียมตัวแล้วทำยังไงผมถามทั้ง2ท่านเลยทั้งท่านนายกสังวรด้วยทั้งทางคุณณรงค์เวชด้วยการเตรียมการในช่วงนี้ผมใช้คำว่าเตรียมสัพพะกำลังเพื่อศึกใหญ่ที่กำลังจะมาในอนาคตในแง่บวกกันนะฮะท่านมีคำแนะนำอย่างไรกับผู้ประกอบการบ้างครับเขาต้องเตรียมการนะฮะไอ้คำว่าเตรียมการคือก็ต้องไปเตรียมบุคลากรสำคัญที่สุดคือบุคลากรแล้วก็มันต่อไปเมื่อต่อไปแล้วก็ต้องไปประมูลงานของรัฐเข้ามาถูกไหมฮะแล้วเมื่อได้งานมาแล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องจักรนะครับแต่คราวนี้ว่าตามธรรมชาติของผู้รับจ้างแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่กล้าที่จะไปลงทุนยกไว้นะว่าเขามีสัญญาในมือแล้วถูกไหมฮะไอ้ผมจะไปหาวิศวกรไปจ้างคนมาอีก 400-500 คนแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตผมจะได้งานหรือเปล่าเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรอให้ว่าผมเนี่ยมีงานอยู่ในมือก่อนประมูลได้แล้วก็ผมถึงจะไปว่าจ้างคนเพิ่มอนาคตที่โครงการที่รัฐบอกว่าจะทำและเตรียมการเดินหน้าคงมีอีกเยอะมากควรเตรียมการยังไงบ้างครับผมเน้นย้ำนะว่าแต่ละเซกเตอร์คงไม่เท่ากันผู้ประกอบการรายก็อย่างหนึ่งกลางและเล็กก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยจริงๆแล้วทราบว่าทางรัฐบาลก็เตรียมที่จะให้ความหวังใหม่พวกเรามาเป็นแอคชั่นแผนชุดต่อไปอีกประมาณ 700,000 ล้านถ้าแต่ตัวเลขนี้ยังไม่สรุปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวงเงิน2ล้านล้านขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะถูกโปรยลงมาในช่วง อีก8ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานภาครัฐเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีอะไรพลิกผันและเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงผมก็เชื่อว่าน่าเป็นห่วงเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าคนทำงานจะพอหรือไม่พอย้อนกลับไปช่วงก่อนเกิดวิกฤตการอะไรต่างๆในการเมืองก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพวกเราคุ้นกับเมกะโปรเจกต์2ล้านล้านในสมัยก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือวงเงินใกล้เคียงกันและมากกว่าที่กลับมาตอนนั้นเนี่ยหอการค้าก็เรียนเชิญไปหารือกันนะฮะแล้วก็มานั่งคุยว่าวัสดุก่อสร้างจะพอไหมอะไรไหมนะฮะผมเองอยู่วัสดุก่อสร้างว่าพอไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่สิ่งที่เราคุยกันในวงวันนั้นก็คือคนทำงานเหมือนที่ท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยการรับงานภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีสเปคนะฮะมีคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะไปรับแต่ว่าในวงจรที่เราเห็นเนี่ยก็คือรายเล็กก็จะไป
ทำงานร่วมกับรายใหญ่นะฮะเราเรียกว่าซับเอามาทำอย่างเงี้ยฮะแล้วสักพักหนึ่งพอมีความชำนาญแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะฮะได้แบ็กอัพดีๆอย่างKBank เนี่ยนะฮะก็จะทำให้เติบโตได้เร็วขึ้นนะฮะพอเติบโตเร็วขึ้นก็ไปรับงานเองได้บ้างเพราะฉะนั้นในเซกเมนต์อันเนี้ยผมว่าพวกเราเองถ้าไม่ได้มีไซส์ในการทำธุรกิจที่ใหญ่นักแล้วการแข่งในเซกเมนต์เดิมที่เราอยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยครับเช่นตอนนี้คอนโดขึ้นเริ่มเบาลงพอเบาลงปุ๊บคนที่ยอดฝีมือในการสร้างตึกเขาก็จะจับจองขาประจำคนที่มีเขาเรียก reputation ดีๆในการสร้างนะฮะงานกว่าจะมาถึงเราบางทีมันอาจจะเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่มันจะมาถึงมันผ่านยุคไปแล้วตอนนั้นผู้รับเหมายังไงก็เอาเพราะว่าคนที่ทำแล้วมี reputation เขามือเต็มมือมันก็ล้นมาถึงแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจจะต้องถือโอกาสทบทวนposition ของเราแล้วก็บริหารพอร์ตในการรับงานตามความชำนาญฐานที่เรามีนะฮะเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยเวลาเราพูดถึงภาครัฐเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นระบบรางเป็นถนนเป็นอะไรนะฮะมันมีงานที่เป็นตัวอาคารเป็นตัวสถานีเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยนะฮะท้าทายในการบริหารพอร์ตบริหารทิศทางของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลายไม่ใหญ่มากนักเนี่ยผมยังอยากให้พวกเราถามแล้วก็ชี้แวร์อยู่ชัดๆของเราว่าwhyทำไมเราถึงจะชนะในเซกเมนต์นี้ที่เราอยู่ในวงการนะฮะแล้วเมื่อไหร่เราขึ้นเป็นครีมๆไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์เล็กเฉพาะนะฮะแต่เราก็จะได้งานตลอดเช่นรับปูเซรามิกมือหนึ่งของตลาดเศรษฐกิจเป็นยังไงก็จ้างมือหนึ่งก่อนงานระบบดีก็คนนี้ก่อนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะผมคิดว่าอาจจะถือโอกาสที่ต้องมานั่งดูแล้วก็ไปงั้นงานราชการจะไปนะฮะเพราะถ้าราชการออกมาขนาดนี้ปุ๊บเราไปเกาะ อันนู้นแล้วมีความชำนาญในงานเอกชนบางทีพอร์ตเราก็อาจจะสนุกมากขึ้นก็ได้นะฮะนั่นจะได้ช่วยท่านนายกแก้ความกังวลใจด้วยจะไม่มีคนทำงานนะครับนั้นที่ต้องเตรียมก็คือว่าวัสดุหรือแมทเทอเรียลต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรืองานรัฐบาลเองเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาโดยตัวแมทเทอเรียลไปเพราะฉะนั้นฝีมือก็เรียกสกิลนะแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยที่อยู่ในทีมท่านเนี่ยก็คงจะต้องถูกปรับแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้ฮะที่พอมีเวลากันบ้างช่วงก่อนนี่เวลาบอกให้ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มเนี่ยไม่มีเวลามันเป็นเงินเป็นทองจริงแต่ถ้าช่วงนี้มีเวลาผมคิดว่าการไปแสวงหาความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างวันนี้เนี่ยฮะ SCG เนี่ยเราทำผนังสำเร็จรูปแล้วพอเราไปรับงานขายของปุ๊บผู้รับเหมาบอกแหมช่างผมติดตั้งอย่างนี้ไม่ถนัด มาพร้อมกันเลยได้ไหมจริงๆเราก็อยากได้ผู้รับเหมาที่มาทำงานอย่างเงี้ยแล้วติดตั้งลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นการอะไรครับผันไปอีกอันหนึ่งซึ่งโอ้โหปริมาณงานก็จะมีหล่อเลี้ยงมันก็จะเป็นเฉพาะทางอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าผู้รับเหมาที่มีเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะแล้วก็สร้าง reputation ตัวเองขึ้นมาได้ความน่าเชื่อถือมันเกิดในวงการเนี่ยผมว่าท่านก็จะเขาเรียกติดลอยลมนะฮะเรียกงานได้เหมือนกันครับแปลว่าช่วงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นทางด้านของ KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ตรงนี้มีมิติอะไรเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือบ้างครับเชิญเลยครับก็ต้องฝากเตรียมตัวไว้นิดนึงเตรียมตัวก็คือว่าเตรียมปัจจัยการผลิตให้ดีเพราะมันมีโอกาสอยู่แหละใช่ไหมก็ต้องเตรียมตัวช็อตที่สองบอกไปแล้วบอกว่าความเสี่ยงคืออะไรจะได้เตรียมบริหารตรงนี้ให้ถูกอีกอันนึงที่เมื่อกี้ที่จะฝากนะครับก็คือพอโอกาสของงานมันมีมากขึ้นหรืออาจจะใหญ่ขึ้นเนี่ยกลับมาดูว่าเราจะเตรียมปัจจัยการผลิตของตัวเองยังไงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกความเสี่ยงนึงคือเคยวิ่ง10กิโลตอนนี้จะวิ่งฮาล์ฟหรือวิ่งมาราธอนแล้วนะก็ต้องฟิตอะก็ต้องเตรียมปัจจัยการผลิตให้ครบโอเคทีนี้สิ่งที่แบงค์จะช่วยในเรื่องของธนาคารช่วยได้เนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะมันก็จะแยกออกเป็น2เรื่องแล้วกันนะครับก็คือเรื่อง financial กับเรื่อง non financial เรื่อง financial ก็คือสินเชื่อต่างๆนั่นแหละนะครับแต่ไอ้สินเชื่อเนี่ยจริงๆมัน commodity มากเดินมาบอกอยากได้ OD อยากได้ PN อยากได้หนังสือค้ำประกันอยากได้เงินกู้ไอ้เนี่ยมันง่ายเราพยายามหาวิธีตอบโจทย์วิธีที่1ก็คือว่าด้วยความที่ถ้าเป็นเมนคอนแทคเตอร์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกจริงๆเขามีศักยภาพอยู่แล้วแต่ถ้าเราเล็กลงไปกว่านั้นเนี่ยแต่เรามีศักยภาพเนี่ยจะทำยังไงดี
อันนึงเนี่ยผมอยากจะชวนในเรื่องโซลูชันนะครับที่พยายามอยากให้ทีมขายเนี่ยไปอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก็คือโซลูชันของการต่อยอดมาจากสปอนเซอร์มันเป็นเรื่องของ value chain value chain ก็คือเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรายเล็กหรือรายกลางบางทีก็อยากได้สินเชื่อนะอยากคุยกับแบงค์นะหลักประกันมันก็จำกัดเอ๊ะจะทำยังไงดีฉันอยากโตมากกว่านี้หรืออะไรผู้รับเหมาหรือเราเองในบางครั้งเราก็อาจจะมีซับของเราอีกทีหรือดีลเลอร์ของเราอีกทีจริงๆทุกวันนี้เราก็อาจจะช่วยเขาอยู่ผ่านการให้เครดิตเทอมผ่านการอะไรต่างๆจริงๆเราก็อยากเอาเงินของเราเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจของเรามากกว่าแต่เราก็ต้องมาช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้น value chain ในเรื่องนี้เนี่ยมันช่วยได้ก็คือช่วยแนะนำดีลเลอร์ของเราหรือซับดีลเลอร์ของเราเนี่ยมาเจอกับแบงค์แล้วแบงค์ก็จะดูว่าอ๋อนี่ไงคนนี้คือคนที่ต่อยอดจากลูกค้าเรานะเรารู้จักลูกค้าเราลูกค้าเรารู้จักลูกค้าของเขาแบงก์ก็เข้าไปช่วยผ่านความเชื่อมโยงของการรู้จักกันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้รายย่อยหรือรายที่เล็กลงไปจากเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อโดยตรงกับธนาคารได้นะครับแล้วเราเองก็เอาภาระหรือกระแสเงินสดส่วนหนึ่งที่ต้องไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นขยายธุรกิจเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของห่วงโซ่ของ value chain ตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากอันนี้คือเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องก็คืออยากฝากเรื่องปรัชญานี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต่อยอดได้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมิติของ product ละก็ถ้ารับเหมาเนี่ยมันก็ต้องมีหนังสือคำประกันช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่เราเข้าใจโจทย์ว่าจะต้องเข้าไปรับงานมากขึ้นมีโอกาสในการรับงานมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาออกมาสดๆร้อนๆก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์เลยก็คือวงเงินหนังสือคำประกันยื่นซองเนี่ยถ้าไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยเราไม่เอาหลักประกันละนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่บอกว่าคลีนไม่เกิน10ล้านสำหรับการยื่นบิตบอนนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เข้าไปรับงานจับงานประมูลงานได้ดีขึ้นส่วนพอเมื่อประมูลแล้วเนี่ยนะครับก็ได้งานก็ต้องเป็นค้ำประกันสัญญาก็เป็น performance bond เนี่ยสัดส่วนหลักประกันก็จะเราก็พยายามไม่คิดเยอะถ้าเป็นลูกค้าแล้วเราก็อยู่ประมาณ5เท่าก็คือ 20% นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหนังสือค้ำประกันนะครับแล้วก็บางทีงานมันอาจจะไม่ยาวมากหรืออะไรต่างๆวิธีคิดคำนวณค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันเนี่ยแล้วคิดเป็นรายวันได้หรือรายเดือนได้หรือรายอะไรก็ได้แต่ก่อนนี่อาจจะต้องบอกว่าคิดทีละ3เดือน6เดือนจ่ายไปเลยมันก็จมเงินอ่ะนะก็พยายามจะออกแบบให้จ่ายให้มันสั้นๆลงได้ก็จะได้บริหารกระแสเงินสดได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนังสือค้ำประกันอีกอันนึงถ้าจะลงทุนพวกเครื่องจักรนะครับถ้าจะทำเป็นพวกfinancial lease เครื่องจักรซึ่งมันก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะถ้าทำ leasing เครื่องจักรตอนนี้ปีแรกไม่มีประกันฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยหรือสัดส่วนในการให้กู้อะไรก็สามารถทำได้ในสัดส่วนที่จัดให้ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรามีแรงงานเนาะเรามีแรงงานที่เป็นเขาเรียกแรงงานผู้ก่อสร้างนะครับลูกจ้างของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมีแรงงานกลุ่มหนึ่งนะพูดง่ายๆที่ไม่สามารถเดินไปขอเปิดบัญชี ATM กับธนาคารได้นะเข้าใจนะฮะว่าพวกไหนแต่เราก็ไม่อยากจ่ายเงินสดให้เขาหรืออะไรเนี่ยธนาคารก็มีแคชการ์ดแคชการ์ดก็คือเนี่ยผมเป็นเวิร์กเกอร์เนี่ยผมเป็นเวิร์กเกอร์ก็เอาแคชการ์ดมานะครับไม่ใช่ ATM นะครับเสร็จเราเนี่ยนะผู้ประกอบการก็อยากจ่ายค่าแรงเขาก็โอนเงินกดปุ่มปื๊ดเข้าแคชการ์ดเขาแล้วผมได้แคชการ์ดมี value อยู่ในนี้เพราะเจ้านายโอนเงินเข้าบัญชีเข้าการ์ดให้ละก็เอาการ์ดเนี่ยไปกดที่ ATM KBank ก็เอาเงินออกมาได้ละทำเหมือน ATM ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็กรณีที่เขาสมัคร ATM ไม่ได้แต่ถ้าเขาสมัคร ATM ได้จบก็สมัคร ATM แล้วเราก็กดปุ่มจ่ายเงินเข้าบัตร ATM เขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตรียมให้ในมุมของ financial
อีกงานนึงคือ non financial อันนี้ก็เรื่องสำคัญเพราะว่ามันมีเรื่องของการจัดการโจทย์ธุรกิจในเรื่องของการบริหารธุรกิจก็มีเรื่องซอฟต์แวร์ในการจัดการธุรกิจแอปพลิเคชันในการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับเซกเตอร์นี้ก็มีซึ่งก็จำเป็นคือมันเห็นเป็นระบบชัดเจนซึ่งมันก็ช่วยในการจัดการของเราได้นะครับอีกเรื่องก็เป็นการสร้างเน็ตเวิร์คมากกว่านะจริงๆแล้ว KSV เนี่ยเราทำหลักสูตรโปรแกรมที่เรียก SME Careนะครับจริงเราก็ชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMB ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มาเจอกันในหลายๆเซกเตอร์สุดท้ายได้มาเจอกันได้มาสัมมนากันหลายๆรอบเนี่ยสุดท้ายแล้วได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นั้นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์คนใหม่ของเราเลยก็ได้อาจจะเป็นไบเออร์คนใหม่เลยก็ได้ก็เกิดมิสเซสแมทชิ่งกันขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงเรื่องขององค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจต่างๆนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดนี่มันแค่ส่วนหนึ่งเองจะจัดการคนจะจัดการการเงินจะจัดการแบรนด์จะจัดการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับ KSV การเตรียมการท่ามกลางภาวะแบบนี้แรงงานอาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนสูงแต่อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาโดยเฉพาะยิ่งโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ใช่โปรเจกต์ที่เหมือนแบบเดิมอีกแล้วนะฮะมีข้อแนะนำเป็นพิเศษอย่างไรสำหรับท่านผู้ประกอบการบ้างครับในช่วงอย่างนี้นะฮะว่า 3S เนี่ยที่อยากจะให้พวกเราลองไปพิจารณาดูนะฮะความเป็น specialist เนี่ยกับ segment ใหม่ๆเนี่ยน่าจะดูความชำนาญเฉพาะที่บอกว่าให้เราอยู่ในกลุ่มไหนเราเป็นครีมได้ยังไงก็สบายนะครับอันที่2 special one พูดถึงแรงงานนะฮะจริงๆแล้วหลายท่านก็มีปัญหาว่าแรงงานไม่อยู่กับเราไม่อะไรเดี๋ยวนี้ผมเห็นผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จหลายท่านเนี่ยได้แชร์ความรู้ให้ฟังว่าต้องดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาจะอยู่กับเรานะฮะต้องดูแลเขาอย่างดีไอ้ที่มันไปคือเราดูแลมันไม่ดีอะไรกันอย่างเงี้ยท่านก็แชร์มามันคนเนี่ยที่เก่งแล้วอยู่กับเราเนี่ยเราก็คือต้องพัฒนาให้เขามีฝีมือในต้นทุนที่เขาเรียกว่า effective นะฮะคือจ่ายแพงกว่าหน่อยแต่คุ้มค่าของเสียน้อยลงอันเนี้ยช่วงเนี้ยผมว่าถือโอกาสที่จะต้องทำเพราะว่าบางทีถ้าเราแรงงานฝีมือไม่ดีของเสียบางทีแพงกว่าค่าแรงงานที่จ่ายแพงอีกท่านพวกนี้ก็ต้องฝึกนะฮะอันสุดท้ายเนี่ย special network นะฮะอยู่คนเดียวลำบากฮะผมว่าวันนี้K-Bank เองก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่ง SCG หรือใครก็ตามสมาคมเองก็ดีพยายามจะสร้าง network ให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของแต่ละ unit นะฮะเพื่อเสริมสร้างให้อาชีพของท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะฮะครับขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้ภาพนะครับว่าโอกาสนั้นมีอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นพระเอกก็ดีก็คือภาครัฐก็ดีหรือว่าภาคเอกชนในอนาคตก็ดีนะครับตอนนี้ช่วงของการเตรียมการนั้นอย่างที่ได้เรียนครับว่าคงจะมีมิติในการเตรียมการที่ชัดเจนอยู่แล้วการเตรียมความพร้อมในปัจจัยเสี่ยงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจท่านให้มีความโดดเด่นและสำคัญมากๆนะครับก็คือการติดอาวุธจากทางด้านของตัวธนาคารเองด้วยทำให้มีความครบวงจรมากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวงเสวนาในช่วงแรกนี้ก็สรุปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านบนเวทีด้วยนะครับความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่สำหรับผู้ที่ชมผ่านมือถือและแท็บเล็ตสามารถคลิกที่ไอคอนการ์ดมุมขวาบนได้เลย กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ